สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับป้าหมวกแดงอินออสเตรเลียที่บ้านสวนหลังน้อยๆบนหุบเขาบลูเม์เทนกันอีกแล้วนะคะวันนี้บอกคุณสามีว่าดาริ่งเขาจะลงไปจัดสวนย่อมอยู่ใต้ต้นไม้ดาริ่งถ่ายรูปให้เขาหน่อยนะเขาจะทำคลิปวิดีโอดูสิคะเพื่อนๆ ป้าหมกแดงกะจะโชว์เพื่อนซะหน่อยว่าจัดอะไรทำอะไรอยู่ใต้ต้นไม้คุณสามีก็ขี้เกียจด,ดูสิคะขี้เกียจลงจากบ้านนั่งอยู่บนหน้าบ้านถือกล้องถ่ายรูปให้ป้าหมกแดงถ่ายไกลขนาดนี้มันจะเห็นอะไรโอ้ สรุปแล้วป้าหมกแดงก็ต้องทำให้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาเอาโทรศัพท์แล้วถึงจะลงมาถ่ายให้เพื่อนๆดูได้ค่ะตากล้องส่วนตัวเขาหลับเขานอนกลางวันค่ะเพื่อนๆปล่อยเขาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมื่อกี้ป้าหมกแดงทำอะไรไว้ที่ใต้ต้นไม้ค่ะมาแล้วแถมแทมแทม มาดูกันค่ะเพื่อนๆฝีมือจัดสวนย่อมของฟ้าหมุกแดงสวยไหมคะทุกคนกระถางพวกนี้ป้าหมุกแดงทำจากยางรถยนต์เก่าแล้วก็เอาสีที่เราทาบ้านแล้วมันเหลือมาทากระถางค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้วางไว้ใต้ โครนไม้อาวางไว้ใต้ต้นซากุระหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆค่ะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมกระถางฝีมือป้าหมุกแดงบางคนก็อาจจะบอกว่าก็แค่กระถางต้นไม้มันจะตื่นเต้นอะไรนักหนาทุกคนคะ ป้าหมกแดงอดตาหลับขับตาออนทำยันสว่างเพื่อกระถางหกใบเนี้ยล่ละค่ะจะไม่ให้ตื่นเต้นได้ยังไง ฝีมือของเราเองทํากับมือทุกอย่างทุกขั้นตอนพอทําเสร็จแล้วมันก็ดีใจภูมิใจตื่นเต้นใจค่ะเพื่อนๆก็เลยเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะเห็นไหมคะมองมุมไหนก็สวย <c oughs> สวนหย่อมน้อยๆดูสิคะวางใต้ต้นไม้ใต้ต้นซากุระ วันนี้ต้นไม้หน้าบ้านของป้าหมกแดงกลายเป็นต้นไม้ที่สวยที่สุดในโลกของฉันไปแล้วจ้าสวยไหมคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าหมกแดงด้วยจะได้ดูว่าคลิปต่อไปป้าหมกแดงจะมีอะไรสวยๆมาโชว์เพื่อนๆอ,อีกหรือเปล่า ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ